เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม GTA V Online กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมันมีคูณ2ให้กับ Biker Business นะครับผมก็เลยจะมาทำสักนิดนึงแล้วกันนะก็ตรงนี้เนี่ยโรงงานต่างๆของผมก็ผลิตสินค้าพร้อมขายหมดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำนิดนึงแล้วกันคือการที่จะผลิตสต็อกเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลานะครับประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ใครที่เล่นคนเดียวเนี่ยผมแนะนำให้กดซื้อซัพพลายเอานะครับเพราะว่าถ้าไปขโมยเนี่ยมันจะเสียเวลามากๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่านะพอเราทำการสั่งซัพพลายในแต่ละโรงงานของเราเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำธุรกิจอื่นๆระหว่างรอนะครับแนะนำให้แวะกลับมาดูด้วยนะครับเผื่อซัพพลายจะหมดเราจะได้เติมได้เลยนะครับไม่เสียเวลาผลิตต่อนะหรือใครจะใช้วิธียืน AFK ยาวๆแทนก็ได้นะเพราะว่าผมก็ใช้วิธียืน AFK เอานะครับเพราะว่าขี้เกียจไปทำธุรกิจอื่นๆนะครับในโรงงานแรกนะครับตอนขายของผมเนี่ยจะสุ่มได้รถขนขยะมา3คันนะครับคันละ5จุดนะแล้วก็มีเวลาให้30นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยให้เวลาเยอะมากยังไงก็ทันแน่นอนนะครับตัวแต่ละคันใช้เวลาไปกลับรวมๆแล้วไม่เกิน 8-10 นาทีนะครับแล้วก็จุดส่งเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันตั้ง5จุดเลยนะครับเวลาที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดไปกับการเดินทางมากกว่าการส่งนะครับเพราะว่าส่งเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะซึ่งตอนที่ผมกลับมาเอาคันสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ12นาทีนะครับซึ่งยังไงก็ขับไปทันอยู่แล้วนะก็ในโรงงานแรกนะครับพอส่งเสร็จแล้วเนี่ยผมได้เงินมาทั้งหมด 588,000 นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปต่อกันที่โรงงานต่อไปเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในโรงงานที่2นะครับผมสุ่มได้รถบรรทุก1คันนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำให้เปิดแมปมาร์คจุดที่ต้องไปส่งก่อนนะครับเพราะคนที่นั่งมากับเราเนี่ยมันดันเสพด้วยนะครับซึ่งระหว่างที่ขับไปส่งเนี่ยก็จะมีตำรวจมาไล่จับเรานะตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ขับไปเรื่อยๆนะครับพอใกล้ถึงแล้วค่อยโทรหาเลสเตอร์นะเพื่อล็อกดาวน์นะครับตรงนี้จะขับยากหน่อยนะเพราะตัวเราก็จะติดสถานะเมาไปด้วยนะครับเรียกได้ว่ามันมาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับนอกจากมาเป็นภาระของเรานะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ถึงแล้วละกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเวียนหัวเอานะครับอ่ะก็มาถึงแล้วเห็นไหมครับมันจะเป็นสภาพแบบนี้แหละแล้วผมต้องขับมาตลอดทางนะครับเพื่อนๆก็ต้องขับมาตลอดทางเหมือนกันถ้าสุ่มได้อันนี้นะก็ในโรงงานที่2เนี่ยผมก็ได้เงินมาทั้งหมด 540,000 นะครับก็เดี๋ยวไปต่อที่โรงงานต่อไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับในโรงงานที่3เนี่ยผมสุ่มได้รถมอเตอร์ไซค์กับกากมา4คันนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างช้านะครับแต่เขาให้เวลามาเยอะนะ30นาทีนะครับทำให้ผมสามารถไปส่งทันได้นะก็ในจุดแรกที่ไปเนี่ยจะเป็นการล่อซื้อนะครับทำให้ผมต้องเสียเวลาหนีดาวด้วยนะครับคือจริงๆผมก็ลบดาวไปแล้วแหละนะแต่เขาก็ยังไล่ยิงอยู่นะครับจนสุดท้ายขับมาชนผมตายอีกนะเกิดมาใหม่ก็ยังจะยิงผมอีกนะครับทำให้ผมจำเป็นจะต้องยิงสวนนะแล้วพอยิงสวนไปเนี่ยผมก็มาติดดาวอีกนะครับเลยต้องเสียเวลาหนีดาวด้วยนะเพราะว่าไม่สามารถโทรหาเลเตอร์ได้นะเพราะว่ามาติดคูดาวอีกนะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมก็เอามาส่งจนครบนั่นแหละนะครับก็เวลาเกือบหมดนะเหลือประมาณ 3-4 นาทีแต่จริงมันก็เหลือเฟือแหละนะครับก็ในครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้มา 840,000 นะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรงงานต่อไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็อันนี้จะเป็นโรงงานสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมสุ่มได้รถบรรทุกมา1คันนะครับซึ่งระหว่างไปส่งก็จะมีพวกแก๊งมาไล่ยิงเราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะยิงสวนหรือไม่ยิงก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ไปถึงแล้วละกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะในโรงงานนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด 714,000 นะครับรวมๆทุกโรงงานแบบไม่หักค่าซัพพลายเลยผมได้มาทั้งหมด 2,600,000 นิดๆนะครับจริงๆแล้วการทำ MC เนี่ยจะมีการส่งในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับเช่นทางเรือหรือทางเครื่องบินนะครับก็ถือว่าในคลิปนี้เนี่ยผมมารีวิวการส่งของในธุรกิจ MC ไปในตัวด้วยเลยละกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับและถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ให้ผมรู้ด้วยนะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับผมบ๊ายบาย